ใช่ค่ะคุณผู้ชมเรายังอยู่ในเรื่องของคดีความกับคนในวงการบันเทิงนะแต่ขยับมาที่วงการลูกทุ่งกันบ้างนะคะกับข่าวที่โด่งดังกันก่อนหน้านี้เรื่องของครูเทียมคอมเมนเตอร์ชื่อดังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นครูสอนเต้นนะคะที่ถูกจับกุมค่ะในข้อหากระทำอนาจารเด็กชายวัย16ปีคือเรื่องนี้ทางผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเป็นคนเข้าแจ้งความแล้วอัยการก็ได้มีการสั่งฟ้องไปแล้วด้วยจากที่เป็นข่าวจนถึงตอนนี้ครูเทียมก็ยังไร้ความเคลื่อนไหวนะตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาพูดออกมาแสดงความเห็นหรือปฏิเสธอะไรคือก็ได้ประกันตัวมาหลังจากนี้ต้องมีการไปสู้กันในชั้นศาลต่อไปเราเองก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับครูเทียมโดยตรงสักทีคุณผู้ชมฮะแต่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เอกชัยศรีวิชัยทำไมถึงเป็นพี่เอกชัยศรีวิชัยคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะฮะครูเทียมกับพี่เอกชัยเนี่ยสนิทกันนะฮะในวงการบันเทิงในวงการลูกทุ่งเนี่ยสองคนนี้สนิทกันมาหลายสิบปีเพราะอะไรเขาร่วมงานกันมาโดยตลอดครูเทียมเป็นครูสอนเต้นใช่ไหมฮะเขาคิดท่าเต้นให้กับแดนเซอร์ในวงของพี่เอกชัยหลายต่อหลายเพลงหลายเพลงที่โด่งดังท่าเต้นต่างๆแจ้งเกิดมาก็เพราะครูเทียมเนี่ยเป็นคนคิดท่าเต้นให้เพลงให้แดนเซอร์ของทีมของพี่เอกชัยศรีวิชัยเรียกว่าเป็นหนึ่งบุคคลเบื้องหลังความสำเร็จเลยก็ว่าได้ใช่อย่างหนึ่งเพลงที่โด่งดังของพี่เอกชัยศรีวิชัยอย่างเพลงหมากัดเนี่ยเพลงนี้ทุกคนเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็โด่งดังมากจริงๆนะคะคือเรียกได้ว่าหลายเพลงอ่ะครูเทียมเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของพี่เอกชัยศรีวิชัยจริงๆเรามีโอกาสได้เจอกับพี่เอกชัยก็เลยไปถามความรู้สึกค่ะจากใจของพี่เอกชัยเลยพี่เอกชัยบอกว่าไม่คิดเลยอ่ะว่าเรื่องราวของครูเทียมที่ออกไปมันจะใหญ่โตขนาดนี้แล้วเท่าที่รู้จักกันมาครูเทียมก็เป็นคนน่ารักนิสัยดีแต่พี่เอกชัยก็ทิ้งท้ายไว้ว่าอะไรที่ทำไว้ก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเอาวันนั้นว่าถ้าอะไรที่ทำก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำผมไม่อยากจะพูดเรื่องราวส่วนตัวเพราะว่าวันที่เวลาอยู่ในห้องถ้าใครอยากรู้ต้องตามไปดูเขาเราอย่าไปตอบเรื่องราวของคนอื่นที่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวของเขาครูเทียมเป็นคนน่ารักครับน่ารักและก็ดีไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้ติดต่อเพราะว่าโทรไปก็ไม่มีสายสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอยู่ในขณะนี้ไม่มีพอแล้วแหละลูกพอแล้วเอาให้เขามีที่ยืนบ้างคำถามที่หนูถามพี่อ่ะหนูว่ารู้อยู่กับใจอยู่แล้วเพราะนี่อย่าให้ออกมาจากปากพี่เลยโอเคโอ้ยเข้าใจพี่เอกชัยเลยอ่ะเหมือนพยายามแบบไม่ให้สถานการณ์มันตึงเครียดมากไปกว่านี้แล้วใช่มีชั้นเชิญในการตอบนะคุณผู้ชมฮะคดีความของครูเทียมตอนนี้อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลนะครับแต่เดี๋ยวต้นเดือนหน้ากุมภาพันธ์จะมีการนัดพบแล้วก็สืบพยานกันเพราะฉะนั้นแล้วความคืบหน้าของคดีครูเทียมนี้วันบันเทิงไม่ปล่อยทิ้งอย่างแน่นอนนะครับ